แดกคนบนฟ้าหนองบัวเฮนัดแรกเหนือบีจีจิรพันธ์มอบชัยชนะให้เด็กๆและผู้เสียชีวิตการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2022/23เมื่อวันที่8ตุลาคมที่สนามพิชยะสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะเอฟซีทีมอันดับ16ของตารางที่มีแต้มเดียวจาก7นัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางที่มี11แต้มจาก6นัดโดยเกมนี้หนองบัวมาในชุดโทนขาวส่วนบีจีมาในชุดสีดำนอกจากนั้นก่อนเกมได้มีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเวลา1นาทีครึ่งแรกทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสนุกแต่ยังไม่สามารถเจาะประตูกันได้กระทั่งครึ่งหลังนาที55จักรพันธ์ไรสุวรรณแนวรับบีจีปทุมยูไนเต็ดเข้าไปสกัดใส่เลอสันเทียมราชมิดฟิลหนองบัวที่กำลังพาบอลหลุดเบี่ยวผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วควักใบแดงให้บีจีเหลือ10คนจากนั้นนาที69หนองบัวพิชยะเอฟซีที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นมาได้ประตูขึ้นนำสำเร็จจากการยิงของจิรพันธ์ผาสุขันช่วงเวลาที่เหลือบีจีพยายามห่มบุกหนักแต่แนวรับของหนองบัวยังช่วยกันได้ดีจบ90นาทีหนองบัวพิชยะเปิดบ้านเอาชนะบีจี 1-0เก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังการแข่งขันจิรพันธ์ผาสุขันผู้ยิงประตูชัยให้หนองบัวเผยว่าที่จริงเราจะชนะมาหลายนัดแล้วแต่ทำไม่สำเร็จทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่มาตลอดและแมตช์นี้พวกเราก็พยายามเล่นและตั้งใจมากๆหากยิงได้ก็ตั้งใจจะชูมือขึ้นเพื่อมอบของขวัญให้กับคนบนฟ้าเพื่อไว้อาลัยให้กับเด็กๆและผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นส่วนผลคู่อื่นพีทีประจวบแพ้โปลิสเทโร 2-4 เป็นชัยชนะนัดแรกของโปลิสเทโรสุโขทัย FC ชนะราชบุรี FC 1-0 เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกของราชบุรีลูกยางสาวสหรัฐขอเวลา1นาทีเกมดวลไทยไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติสหรัฐขอเวลาก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในเกมที่จะพบทีมชาติไทยในช่วงค่ำวันนี้1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022โดยในช่วงค่ำวันนี้20นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนัดสุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าทีมสหรัฐอเมริกาขอเวลา1นาทีจาก FIVB หลังการเสี่ยงแดนก่อนแข่งขันในเกมนี้เพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยในเกมที่พ่ายเซอร์เบียก่อนเริ่มเกมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์การสูญเสียด้วยการติดริบบิ้นดำที่เสื้อและยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเช่นกันโค้ชด่วนปลุกใจตบสาวไทยเก็บประสบการณ์กับสหรัฐอเมริกาส่งท้ายศึกชิงแชมป์โลกหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซตทำให้หยุดเส้นทางในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ
FIVB Women World Championship 2022ไว้เพียงรอบ2หรือรอบ16ทีมแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม F กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกในวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนลูกยางสาวไทยเผยว่าต้องยอมว่าเซอร์เบียมาดีจริงๆทั้งในเรื่องการเสิร์ฟการบล็อกการตบเราค่อนข้างลำบากที่จะบล็อกเขาแล้วก็โต้กลับเขาประกอบกับช่วงหลังจบเซตแรกบอลแรกเราไม่ดีด้วยเพราะเขาเสิร์ฟได้ดีทำให้เรารุกกลับยากเล่นแบบผสมที่เราไม่ได้ถนัดทำให้เล่นลำบากอีกทั้งวันนี้เราเสิร์ฟได้ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ก็สู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับส่วนนัดต่อไปกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องเต็มที่ต้องปลุกใจเด็กๆให้ได้ในเรื่องของการเล่นเพราะว่าแมตช์สุดท้ายถือว่าสำคัญในเรื่องของการที่เราได้เล่นกับทีมใหญ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นกับทีมใหญ่ให้ได้มากที่สุดอย่างวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เรารับเสิร์ฟไม่ได้เราก็จะลำบากเพราะว่าบล็อกของเขาค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องให้เด็กกระตือรือร้นและสู้ให้มากกว่าวันนี้ครับเรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมส์เรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมส์ขอแบ่งปันจากประสบการณ์รุ่นพี่นักวิ่งจากกรณีบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งวัย16ปีทีมชาติไทยต้องผิดหวังในการวิ่ง200เมตรชายหลังทำเวลาในรอบรองชนะเลิศ 20.61 วินาทีเข้าที่4ของฮีท3ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบชิงแต่ยังเหลือผลัด4x100 เมตรให้ได้ลุ้นล่าสุดปุ่นเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กเรวดีสีโทอาว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาต FC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทพบิวของท่านและผู้ทรงภูมิปรีชาทั้งหลายทั้งปวงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาตบอกเล่าสำหรับระยะ200เมตรในระดับโลกจะต่างจากซีเกมจำนวนคู่แข่งขันที่วิ่ง200เมตรได้ดีจะมีมากกว่าคู่แข่งขัน100เมตรส่วนหนึ่งจะมาจากนักวิ่งที่วิ่งทั้งระยะ100เมตรและนักวิ่งที่มาจากระยะ400เมตรคู่แข่งขันที่มีสถิติดีๆจึงมีจำนวนมากกว่าระยะ100เมตรที่หลายๆคนที่มองและเข้าใจว่าน้องวิ่งปลาย100เมตรได้ดีในความเป็นจริงช่วงปลายก่อนเข้าเส้นชัยเขาเรียกช่วงเมนเทนหรือรักษาระดับความเร็วใครสามารถรักษาระดับความเร็วช่วงปลายได้ดีความเร็วไม่ตกกระบวนการฝึกจึงมีการฝึกที่หลากหลายในการรักษาความเร็วช่วงปลายมีการวิ่งเริ่มต้นจากการออกล็อกสตาร์ท20เมตรแรกเรียก Accelerationเร่งเข้าหาความเร็วสูงสุดในช่วงกลางตั้งแต่30เมตรถึง60เมตรเรียก maximum speed ต่อจากระยะความเร็วสูงสุดเรียก transition ช่วงนี้เทคนิคการวิ่งสำคัญมากจากนั้น20เมตรสุดท้ายเรียก maintainใครรักษาระดับได้ดีมีพลังจากโมเมนตัมความแข็งแรงกล้ามเนื้อดีก็จะดูเหมือนปลายมีแรงเหลืออย่างที่หลายๆท่านส่งคอมเมนต์กันว่า200น้องน่าจะวิ่งได้ดีและมีโอกาสในระดับโลกจะแตกต่างจากระดับซีเกมคู่แข่งจะเห็นกันอยู่ว่ามีใครประเทศไหนแต่ในระดับโลกระยะ200เมตรจำนวนคู่แข่งจะมากกว่าระยะ100เมตรเพราะจะมาจากกลุ่มนักกีฬา100เมตรเองและกลุ่มนักกีฬา400เมตรเพราะคือนักกีฬาระยะสั้นเช่นเดียวกันสำหรับนักวิ่ง400หลายคนที่มีความสามารถจะลงมาวิ่ง200เมตรด้วยจึงเป็นเหตุให้คู่แข่งขัน200เมตรจะมากกว่า100เมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพขอแบ่งปันข้อมูลจากคนเคยวิ่ง400และ200ครับปอลอต้องขออนุญาตก่อนป้าแก่แล้วเอ็กปาย
ไปแล้วคนรุ่นใหม่รู้เยอะกว่าแต่ขอแบ่งปันจากประสบการณ์เนอะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสมญานามเทพ